วัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ดร.ป๊อปล็อกกี้ซีรีส์นะครับอพิโซด3แล้วนะครับผม3อพิโซด3แล้วนะครับสำหรับวันนี้ฮะก็จะเป็นดร.ป๊อปไดเอทพาร์ท3นะครับผมตอนที่3แล้วนะครับสำหรับภารกิจตอนน้ำหนักของป๊อปต้องขออภัยด้วยเมื่อวานป๊อปตอนตีหนึ่งไม่ได้ไปชั่งน้ำหนักนะครับเนื่องจากยามหลับทำไมยามหลับแล้วเกี่ยวอะไรยามเป็นคนถ่ายวิดีโอให้ป๊อปดาดาดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปชั่งกันอีกทีนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยป๊อปคิดว่าน้ำหนักป๊อปคงจะอยู่แถวๆเดิม58อะไรประมาณนี้จุด 1.2.3 ไม่น่าจะมากกว่านี้แล้วก็ไม่น่าจะน้อยกว่านี้แล้วเพราะว่าน้ำหนักปกติป๊อปคือ58มาดูกันว่ามื้อนี้ป๊อปมีอะไรมีโจ๊กมีฝรั่งและเนี่ยของกำนันจากคุณพ่อสตรอเบอรี่ผลไม้ประจำตัวของป๊อปนะครับเป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดในโลกและเป็นผลไม้ที่ป๊อปชอบที่สุดในโลกป๊อปไม่รู้หรอกนะว่าโจ๊กมันจะแบบว่ากินแล้วมันจะอ้วนไหมหรือว่ากินแล้วมันจะส่งผลยังไงแต่ที่ดูก็คือว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศเมื่อวานก็ไปซื้อมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมแล้วก็เนี่ยแหละเก็บมากินตอนเช้านี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าน้ำหนักป๊อปจะโอเคไหมคงที่ไหมอาจจะเพิ่มเล็กน้อยลดเล็กน้อยอะไรว่าไปนะครับผมแต่คงไม่อยากจะลดไปมากกว่านี้แล้วนะครับอยากจะเมนเทนตรงนี้ไว้นะครับผมเดี๋ยวติดตามครับครับผมนั่นก็คือมื้อเช้าของป๊อปนะครับในวันที่3นะครับแล้ววันนี้ป๊อปขอนำเสนอนะครับอภินันทนาการจากคุณพ่อนะฮะเลิฟมากๆนั่นคือสตรอเบอรี่เห็นไหมสตรอเบอรี่เยอะแยะมากนะครับสตรอเบอรี่ถือเป็นผลไม้ประจำตัวของป๊อปนะป๊อปชอบมันมากนะครับแล้วก็ชอบกินมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยสาเหตุที่ป๊อปชอบคือ1มันรสชาติเป็นเปรี้ยวๆหวานๆเนี่ยป๊อปชอบผลไม้ที่มีรสชาติแบบนี้นะครับผม2เป็นสีแดงนะฮะก็รู้นะอย่าเข้าใจผิดว่าป๊อปเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือเสื้ออะไรทั้งสิ้นป๊อปไม่ชอบการเมืองป๊อปชอบสีดำแดงขาวของป๊อปโอเคไม่เกี่ยวอะไรกับในทางการเมืองทั้งสิ้นป๊อปชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วก่อนที่จะมีการแบ่งพรรคพวกกันอะไรยังไงไม่รู้นะครับสำหรับสตรอเบอรี่นะฮะเต็มปากพูดไปเนื่องจากวันนี้ป๊อปพูดถึงสตรอเบอรี่มาป๊อปไปพูดถึงประโยชน์ของมันคนจาก Google เช่นเดิมอะ women.thaisa.com ครับเขาบอกว่าสตรอเบอรี่นั้นเป็นผลไม้ที่มีวิตามิน A และวิตามิน C สูงมากนะครับผมมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมด้วยนะครับวิตามิน A กับ C ผมบอกคุณไปแล้วเมื่อวานนะว่ามันช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องผิวพรรณแต่นอกจากนั้นนะครับที่สำคัญคือมันต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยเมื่อมันสามารถ ต่อต้านอนุมูลอิสระได้มันก็สามารถป้องกันโรคมะเร็งให้คุณได้เช่นกันมะเร็งนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นกินสตรอเบอรี่เยอะ ร่างกายคุณก็จะมีภูมิคุ้มกันมะเร็งที่สำคัญครับป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตันได้ด้วยและอันนี้สำคัญกับป๊อปมากก็คือป้องกันโรคภูมิแพ้ได้ด้วยป๊อปเป็นหอบหลายคนอาจจะรู้ว่าป๊อปเป็นหอบนะครับเป็นภูมิแพ้กินสตรอเบอรี่บ่อยๆนะครับก็จะช่วยเรื่องนี้ได้เพราะมีวิตามิน A วิตามิน C สูงฝาดคอผมมีวิตามิน A วิตามิน C สูงแล้วก็มีวิตามินอีกหลายอย่างและธาตุเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นเราต้องหันมากินสตรอเบอรี่กันนะครับสตรอเบอรี่ที่ป๊อปเปิดปาที่สุดนะครับไม่ใช่สตรอเบอรี่ของเมืองนอกแต่เป็นสตรอเบอรี่ที่เชียงใหม่บ้านเกิดคุณพ่อป๊อปเองนะครับสตรอเบอรี่ที่นู่นนะลูกใหญ่อย่างกับแอปเปิ้ลน่ะลูกใหญ่มากนะครับจำได้ว่าเมื่อ4ปีที่เราเคยสั่งมาเป็นแบบมาเป็นลังเลยอ่ะแล้วก็กินกันอ่ะเป็นสตรอเบอรี่ที่ต้องกัดถึง3ครั้งถึงจะหมดเป็นสตรอเบอรี่ที่เลิฟมากปัจจุบันไม่ได้กินแล้วเพราะว่าไม่ได้ไปเชียงใหม่นะครับผมก็รออยู่ว่าญาติทางเชียงใหม่จะส่งมาให้หรือเปล่านะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของสตรอเบอรี่ที่ป๊อปมานำเสนอกันในวันนี้ครับหลังจากนั้นตอนเย็นป๊อปก็ไปชั่งน้ำหนักครับนี่คือผลที่ออกมาครับ 58.3 เพิ่มจากเดิมมา2ขีดส่วนตัวป๊อปคิดว่ามันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ครับขึ้นลงแล้วตอนนี้แต่ป๊อปจะพยายามรักษาตรงนี้เอาไว้ไม่ให้เกิน 0.5 ครับผมครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับของภารกิจลดน้ำหนักของป๊อปนะครับสังเกตว่ามีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปมันคือหัว นะไปตัดผมมาแล้วดูเดือดด่านี่ก็คือสภาพผมเวลาก่อนจะไปทำงานนะครับผมเพราะมันจะมีงานเขาก็จะไปตัดผมก่อนนะหลังจากอยู่บ้านมาหลายวันนะครับผมวันนี้นะป๊อปจบมื้อเช้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ไม่ได้กินอะไรมากก็เลยไม่ได้ถ่ายมาสิ่งที่ป๊อปกินมีแค่หมูปิ้ง2ไม้แล้วก็ขนมปัง2แผ่นถามว่าทำไมถึงกินแค่นี้1ป๊อปไม่รู้สึกหิวอะไรเลยนะครับผมมันยังไงก็ไม่รู้ยังไม่รู้สึกหิวนะครับ2ก็คือว่ากินแค่นั้นป๊อปก็อิ่มแล้วแต่ถ้าสมมติระหว่างวันป๊อปหิวนะระหว่างวันป๊อปหิวเนี่ยป๊อปก็จะกินขนมปังเพิ่มนะครับหรือแม้กินฝรั่งพยายามกินผลไม้อะไรไว้คือถ้าหิวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอดตัวเองหิวจะเป็นจะตายอิดโรยอะไรอย่างนั้นนะ
อันนั้นไม่ใช่วิธีที่ wisely หรือแบบไม่ใช่วิธีที่ฉลาดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าหิวคุณก็กินได้ครับแต่กินอย่างพอเพียงพอกินแล้วรู้สึกว่าโอเคอยู่ท้องแล้วก็จบไปโอเคนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะไปชั่งดูว่าป๊อปจะหนักเหลือเท่าไหร่นะครับกับภารกิจวันที่4นะครับจะได้อย่างตั้งใจไหมป๊อปคิดว่าน้ำหนักของป๊อปไม่น่าจะต่ำกว่านี้แล้วไม่น่าจะต่ำกว่า58แน่นอนแล้วนะครับมันอาจจะอยู่ระหว่าง58จุดกว่าๆเนี่ยแหละแต่คงไม่ถึงจุด5เอางี้ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวคืนนี้จะไปชั่งกันว่ามันจะออกมาเท่าไหร่ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี Sony Blocky ครับผมอย่าลืมติดตามชมภารกิจลดน้ำหนักวันสุดท้ายของป๊อปนะครับกับ Dr. Pop Diet Part 4มาดูกันว่าป๊อปจะสามารถคงน้ำหนักนี้ไว้ได้หรือไม่และอย่าลืมนะครับสำหรับคนที่พยายามลดน้ำหนักคุณต้องกินอย่างเพียงพอและพอเพียงครับผมเจอกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ